มนูขนมหวานของเราวันนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณผู้ชมค่ะทั้งจากคนทางบ้านนะคะจากทางโซเชียล Facebook YouTube บอกกูนมาค่ะว่าอยากจะให้กูนเนี่ยลองทำขนมหวานที่ดูสวยน่ารักนะคะหวานแหววแต่ว่าอยากให้เป็นขนมหวานที่มีวัตถุดิบราคาไม่แพงทำได้ง่ายแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยต้องสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะไปคิดมาหลายวันเลยนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายได้เมนูนี้มาค่ะเค้กป๊อกกี้สีชมพูเริ่มเลยค่ะอย่างแรกเนี่ยเค้กป๊อกกี้สีชมพูของเราก็จะเป็นคล้ายๆกึ่งชีสเค้กนะคะก็คือไม่ต้องเอาไปอบดีมากเลยอย่างแรกก็คือทำตัวของฐานนั่นเองเราก็จะเอาไปบดให้ละเอียดนะคะสตรอเบอรี่หอมมากแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะนี่แค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นนะคะก็น่ากินแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะเอาไปแช่เย็นค่ะต่อมาค่ะเราจะมาตีวิปปิ้งครีมของเรากันเพราะว่าถ้าเป็นชีสเค้กเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใส่ตัวของวิปปิ้งครีมนะคะแต่ถ้าใส่แล้วเนี่ยมันจะมีความนุ่มดึงดังกว่าชีสเค้กทั่วไปค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะต่อมาค่ะเจลาตินค่ะเราจะเอาผงเจลาตินอันนี้นะคะลงไปละลายน้ำในน้ำร้อนค่ะต่อมาค่ะเค้กป๊อกกี้สีชมพูของเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคล้ายๆกับชีสเค้กค่ะที่เรามาประยุกต์ดัดแปลงแล้วก็ใส่ป๊อกกี้ลงไปชีสเค้กก็ต้องมีครีมชีสนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นครีมชีสที่กู๊ดเอามาวางไว้ข้างนอกนะคะให้อยู่ในอุณหภูมิห้องประมาณสัก22องศาเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเราก็จะมาบี้นะคะจนเนื้อเนียนค่ะโอเคค่ะตอนนี้ครีมชีสเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะผสมส่วนผสมทั้งหมดที่เหลืออยู่ค่ะครีมชีสวิปปิ้งครีมสีชมพูนะคะที่เป็นสีผสมอาหารแล้วก็เจลาตินเข้าด้วยกันค่ะความมันความหอมของครีมชีสคือใครที่ชอบทานชีสเค้กนะคะเมนูนี้ทุกคนต้องชอบแน่ๆตอนที่เราใส่ตัวของครีมชีสลงไปค่ะเราหักป๊อกกี้ใส่ไปด้วยเวลาทานเนี่ยบางทีก็จะมีความนุ่มความละมุนลิ้นของครีมชีสแต่บางครั้งกัดไปปุ๊บก็จะเจอป๊อกกี้กรุบกรับอยู่ด้วยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่กูเนี่ยอุตส่าห์คิดขึ้นมาให้ทุกคนนะคะได้ไปทำตามกันแล้วค่ะถ้ามีเวลานะคะลองไปทำกันดูค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะส่วนผสมไม่แพงหาได้ง่ายแถมทำได้ง่ายอีกด้วยนะคะลองไปทำกันดูค่ะ